เลขที่3นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับถ้าพูดถึงทีมสเปอร์เนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยจะนึกภาพออกว่าโดยเฉพาะรุ่นเก่าครับสเปอร์เป็นทีมฟุตบอลที่เล่นฟุตบอลสวยมีซูเปอร์สตาร์ทุกยุคทุกสมัยครับนะครับย้อนไปจะมีเกรนฮอตเดนมีพอลแกสซ่านะครับแล้วก็มีเจอร์เกนคลินส์มันครับมีอีกหลายคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์คือดูแล้วไม่น่าเบื่อตื่นตาตื่นใจครับแต่เล่นสวยรวยประตูความสำเร็จในโดยเฉพาะฟุตบอลลีกเนี่ยมีน้อยครับเพราะว่าขาดความสม่ำเสมอมาตรฐานความคงเส้นคงวาตลอดทั้ง38นัดครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของเกมรับครับเกมนี้โปเชติโน่พูดถึงโชคของพวกเขาเล็กๆนะครับคุณชูพจน์เกี่ยวไหมกับการพ่ายแพ้เชลซีในนัดนี้คือผมกำลังจะพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าตั้งแต่โปเชติโน่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่ดีขึ้นชัดเจนคือระบบการเล่นเราเห็นวินัยของนักเตะครับทุกคนช่วยกันแล้วก็ระบบการเล่นค่อนข้างเป็นรูปเป็นร่างเกมรับดีขึ้นชัดเจนเลย2ปีที่เขาทำคือไม่ได้เอนเตอร์เทนอย่างเดียวแล้วใช่ครับมีประสิทธิภาพมีระบบไม่เหมือนในอดีตที่โหต้องสวยต้องมันอย่างเดียวใช่ครับโดยเฉพาะปีนี้ผมมองว่าสเปอร์เล่นฟุตบอลมันมากโดยเฉพาะเอาเฉพาะช่วงต้นซีซั่นนะครับครับใครอยากจะถามว่าใครนึกภาพไม่ออกว่ามันยังไงไปดูเกมที่สเปอร์ชนะแมนซิตี้ 2-0 ครับเกมนั้นผมให้10คะแนนเต็มเลยเพราะว่ามีทุกอย่างเลยเพรสซิ่งระบบการเล่นความมุ่งมั่นวินัยเกมรุกหลากหลายมีทั้งลูกสั้นลูกยาวเจาะตามช่องออกปีกโยนเข้ากลางมีหมดเลยครับเกมนั้นมีหมดเลยใครไปเปิดเทปดูจะเห็นว่าเกมนั้นผมว่าเล่นได้ดีมากๆแต่นี่คือปัญหาของสเปอร์ครับครับเล่นแบบนี้ไม่ได้ต่อเนื่องนั่นเพราะอะไรครับคือไอการที่จะเล่นแบบนั้นได้ต่อเนื่องเนี่ยมันทำยากครับทีมใหญ่ๆยังทำยากทีมที่เป็นแชมป์จะทำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยุคเชลซีอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนยูก็คือ38นัดต้องมีสัก30นัดอะไรแบบเนี้ยที่เล่นคืออาจไม่ต้องถึง30นัด มีแบบเนี้ยครับ5นัดติดหรือบางที7นัดติดครับแล้วอาจจะมีแพ้เสมอแพ้ไปขั้นสักนัด2นัดแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกสัก3นัดครับอาจจะมีเสมอบ้างแล้วเดี๋ยวกลับมาอีก4นัดซึ่งเป็นคุณสมบัติของแมนยูเชลซียุคประสบความสำเร็จเลยนี่คือความแตกต่างของสเปอร์ว่าทำไมปีที่แล้วลุ้นแชมป์แล้วทำไมถูกเบียดตกลงมาครับทั้งที่คู่ต่อสู้เป็นผมไม่ได้ดูถูกเลสเตอร์นะเป็นทีมแค่เลสเตอร์ซึ่งความกดดันไม่ต่างกว่าสเปอร์เลยเพราะว่าประสบการณ์น้อยเหมือนกันถ้าทีมนำเป็นเชลซีอาร์เซนอลผมยังมองว่าหรือแมนซิตี้สเปอร์น่าจะกดดันแต่พอเป็นเลสเตอร์สเปอร์ไม่มีอะไรต้องกดดันแต่สุดท้ายสเปอร์ก็กดดันนี่คือปัญหาของสเปอร์หลายปีที่ผ่านมาผมคิดว่าโปเชติโน่น่าจะแก้แล้วแต่ว่าปีนี้เราเห็นอีกแล้วคือมันไม่สม่ำเสมออาจจะไม่แพ้ใครก็จริงแต่หนักไปทางเสมอคือโดนยิงก่อนแล้วก็มาไล่เอาคืนใช่ครับนี่คือปัญหาของพวกเขาครับนะครับอ่ะเรามากันที่เกมนี้นะครับแพ้เชลซี1ประตูต่อ2ในเกมที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายอย่างมากเพราะว่าเราดูกันมาตั้งแต่ช่วงต้นแล้วว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์ทำได้ไม่เป็นรองเลยนะครับไปดูตัวผู้เล่นกันก่อนนะครับของท็อตแนมฮอตสเปอร์ในเกมที่เจอกับเชลซีนะครับเกมนี้โปเชตติโน่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวผู้เล่นอย่างแดนนี่โรสติดโทษแบนครับเล่นไม่ได้หลายคนสงสัยทำไมเอาเควินวิมเมอร์ลงมาเล่นก็คือแดนนี่โรสแบนนะครับครับแล้วยันแฟร์ตองเก้นซึ่งเคยเล่นแบ็คซ้ายเนี่ยก็ถูกจับมาเล่นเป็นเซตแบ็คแทนแล้วก็เอาวิมเมอร์ไปเล่นแบ็คซ้ายนะครับครับแล้วก็ยังมีคริสเตียนเอริกเซนที่เก็บเอาไว้ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็จับเอามาลงสนามนะครับครับในเกมนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรแต่ถ้าไม่นับกองหลังกองกลางกองหน้าก็ถือว่าพร้อมขาดแค่เอริกราเมล่าครับภาพรวมดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ผมมองว่าเควินวิมเมอร์เนี่ยคือจุดอ่อนเลยมันเพราะอะไรครับเขาไม่ใช่แบ็คโดยอาชีพไม่ใช่แบ็คอาชีพ1 2คือในช่วงที่ลงเล่นเนี่ยมักจะเล่นเกมที่ไม่ค่อยสำคัญเป็นเกมฟุตบอลถ้วยครับหรือเป็นเกมที่ไม่ใช่เกมใหญ่อาจจะไม่ได้กดดันขนาดลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่ต้องไปเยือนเชลซีเกมที่เล่นกับอาร์เซนอลเขาก็พลาดครับทำเข้าประตูตัวเองนะครับคือผมมองว่ายังไม่นิ่งพอเควินวิมเมอร์ครับครับอนาคตอาจจะดีแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้แล้วการขาดโทบี้อันเดอร์เวเดลเนี่ยสำคัญมากใช่ครับดูการที่แล้วที่สเปอร์ลุ้นแชมป์ติดลมบนเนี่ยครับว่าอเดลเวเรลกับแฟนโอเก้นยืนด้วยกันนานมากครับแทบจะไม่มีคนไหนแทบไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่มีคนไหนเจ็บยาวๆครับเอริกไรเออร์ยืนได้ครับแต่ว่าธรรมชาติไม่ใช่เซ็นเตอร์ฮาฟครับผมมองแบบนั้นจังหวะการยืนจังหวะเข้าบอลมันยังไม่เนียบมันต้องเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟอาชีพเท่านั้นครับถึงจะคือเล่นได้แต่มันไม่ดีที่สุดคือมันแก้ขัดได้ใช่ครับแต่ว่ามาเล่นในเกมแบบนี้เกมที่มันเคี่ยวมันตัดสินกันแค่จังหวะสองจังหวะครับลำบากใช่ครับและกองกลางมูซาเดเบเล่ครับผมชอบทักษะการเล่นการเอาตัวรอดของเขาดีแต่ถ้าพูดถึงความเป็นเกมความแน่นความเนียบความแน่นอนเนี่ยครับเดเบเล่ยังมีน้อย
คือเอาตัวรอดได้แต่มันไม่มีประโยชน์ครับครับบางทีเล่นฟุตบอลน้อยจังหวะเลี้ยงหลบไม่ต้องเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้แต่การจ่ายบอลเปอร์เซ็นต์แม่นยำครับมากกว่าอันนี้จะมีประโยชน์ต่อทีมมากครับแต่แบบนี้มันมีประโยชน์ต่อทีมน้อยมันสวยงามก็จริงใช่ครับแต่ประสิทธิภาพเนี่ยมันหวังผลได้น้อยใช่แล้วเวลาเขาหลบไม่ได้โดนตัดได้แล้วเขากลับไปแย่งคืนเขาจะโดนใบเหลืองก็เสียฟาวล์ก็เสียฟาวล์มั่งนี่คือปัญหาที่ผมมองว่าครับตำแหน่งตรงกลางเนี่ยมันสำคัญวิกเตอร์วันยาม่าดีครับการซื้อมาผมมองว่าเป็นการซื้อที่ดีเพราะตัวนี้คือหน้าที่เกมรับอย่างเดียวครับแล้วก็เข้าบอลหนักแล้วก็ปิดช่องว่างได้ดีแต่คู่ของเขาถ้าเป็นเดเบเล่มันจะทำให้เขาเหนื่อยครับโปเชติโน่พูดถึงโอกาสที่มีมากมายแต่ว่าสเปอร์ทิ้งไปในช่วงต้นนะครับอาจจะมีสักลูก2ลูกอะไรแบบนี้นะครับหลังจากได้1ประตูตรงนี้มันจะไปมองที่แฮร์รี่เคนได้ไหมครับคุณชูพจน์คือแฮร์รี่เคนเนี่ยจะไปโทษอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าสามหน้ายิ่งมีโอกาสยิงมากแสดงให้เห็นว่าเขาหาพื้นที่ได้เก่งหาจังหวะได้ดียืนตำแหน่งได้ถูกส่วนจะเข้าไม่เข้าอันนั้นอยู่ที่จังหวะแล้วก็ความคมของเขาครับในขณะที่สเปอร์ดูจากสถิติเหนือกว่าลูกเกมเยอะนะลูกเกมก็เหนือกว่าโดยเฉพาะครึ่งแรกครับมันน่าจะมีลูก2ซึ่งโปรเจโนพูดจุดนี้ใช่แล้วพอไม่ได้เชลซีมีโอกาสแล้วเชลซีไม่พลาดโดยเฉพาะประตูตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกสำคัญมากสเปอร์เกมลุกมันไม่เหมือนตอนต้นซีซั่นครับต้นซีซั่นมันหลากหลายกว่านี้มันเร็วกว่านี้แล้วก็มันพลิกแพงกว่านี้ครับคริสเตียนเอริกเซนทำได้1ประตูครับโอกาสยิงของเขา4ครั้งนะครับตรงกรอบ2มา1ประตูแล้วก็จ่ายจังหวะสำคัญอีก 1-2 ครั้งเนี่ยนะครับตรงนี้ผลงานของเอริกเซนเนี่ยมันน่าพอใจหรือต้องตำหนิตรงไหนอะไรยังไงครับคือเอริกเซนผมว่ามาตรฐานเขาแต่ละนัดดีนะดีคือถ้าไม่ได้8ก็ต้องได้7ครับถ้าไม่ได้7ก็ต้อง 6.5 คือเขาไม่ค่อยเล่นออกมาแล้วได้5ได้4ครับคือมาตรฐานจะอยู่ประมาณเนี้ย 6.5 6หรือ7หรือ7กว่าถ้าดีหน่อยก็8เลยครับเขาไม่ค่อยจะตกลงไปแล้วจะมีการเปิดบอลสวยๆให้เห็นเพื่อนจะยิงได้หรือไม่ได้ไม่รู้แล้วก็จะมีลูกยิงไกลนะครับแต่คนที่ผมมองว่ามันยังไม่เข้ากับสเปอร์ก็คือซอนเฮงมินใช่ครับนะครับจังหวะจะโคนคือทักษะดีขยันทุ่มเทแต่จังหวะที่ต้องได้ไม่ได้ครับคือฟุตบอลเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาส1ครั้งแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่างเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่แพ้โมนาโกซอนฮึงมินมีโอกาสหลุดเดี่ยวไปครับเขายิงไม่เข้าโอกาสแบบเนี้ยบางเกมไม่ต้องบางเกมหรอกครับมีครั้งเดียวหรือไม่มีอีกเลยครับเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ต้องได้มันคือต้องได้ถ้าคุณจะเล่นทีมใหญ่แล้วก็จะเป็นนักเตะระดับท็อประดับเกรด A ลูกแบบนี้ต้องได้มันต้องได้พอไม่ได้ปุ๊บคุณจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วมันก็จะย้อนกลับมาที่ขนาดทีมของท็อตแนมฮอสเปอร์นะคุณชูพจน์ครับครับจุดนี้กลับมาย้อนมาที่ขนาดทีมของท็อตแนมฮอสเปอร์มันใช่ปัญหาไหมครับหรือว่าปัญหาอยู่ที่ตัวโปเชตติโน่หรือว่าปัญหาอยู่ที่ขนาดทีมผู้เล่นศักยภาพมันยังไม่เอื้อกับให้เขาขึ้นมาเป็นทีมอันดับต้นๆจริงๆคือขนาดทีมมันก็มีส่วนนะครับขนาดทีมแล้วก็นักเตะที่มีอยู่อาจจะเขาเรียกว่าโปเชตติโน่อาจจะมองว่ายังไม่พร้อมก็จริงพออเดลเวเดลเจ็บแดนนี่โรสแบนลาเมล่าเจ็บครับตัวที่ลงมาแทนมันทดแทนไม่ได้แฮร์รี่วิงนี่ก็เด็กมากเลยครับที่ดันขึ้นมาได้เล่นด้วยใช่ครับแล้วก็เดเล่อารีนี่ก็ตกลงไปจากที่เคยดีขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นถ้ามองตรงนี้อะไหล่ของสเปอร์ค่อนข้างที่จะจำกัดครับแล้วก็แฮร์รี่เคนเจ็บไปช่วงนึงก็ฝืดเหมือนกันนะครับนี่อาจจะเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ต่อไปสเปอร์ต้องแก้จุดนี้เหมือนกันนะในการสร้างทีมอนาคตเชลซีแมตช์ต่อๆไปที่จะเป็นแมตช์หนักเหมือนกันนะครับเจอกับแมนซิตี้ครับคือผมก็มองอนาคตว่าตอนนี้ทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วครับมันอยู่ที่ว่าทีมคู่ต่อสู้จะแก้ลำคอนเต้ได้ดีขนาดไหนและเร็วขนาดไหนครับถ้าแก้ได้เร็วคอนเต้ก็ต้องไปหาวิธีแก้อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้มันลงตัวหมดแล้วตอนนี้ทำแบบเดิมฟุตบอลนี่คือทำแบบไหนแล้วทีมชนะให้ทำแบบเดิมเขาต้องดูคู่ต่อสู้ก่อนถ้าคู่ต่อสู้ยังหลงเหลี่ยมอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็เล่นอยู่แบบเดิมก็มันทุกอย่างมันดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับคู่ต่อสู้จะต้องมาจับทางให้ได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรักษามาตรฐานให้ได้ยืนระยะให้ได้ทีมที่เป็นแชมป์มันจะต้องเตะชนะ3นัด4นัด5นัดหรือ7นัดแบบเนี้ยมันจะต้องมีช่วงนึงที่เตะชนะติดต่อกันให้ได้อาจจะมีแพ้อย่างที่ผมบอกแพ้เสมอ2สามนัดแต่ว่ามันต้องมีชนะรวดครับไม่งั้นโอกาสที่จะทำแต้มทิ้งไปมันมีน้อยแบบนี้เชลซีก็น่าจะลุ้นยาวๆแน่นะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับเพราะว่านี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเป็นแค่ช่วง
ต้นซีซั่นเท่านั้นการลุ้นแชมป์เนี่ยทุกๆปีนะจะไปดูที่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นของแบบนี้ว่ากันยาวๆเพียงตอนนี้เชลซีติดลมบนเท่านั้นเองนะครับครับเอาครับเวลาหมดแล้วครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ